โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปจัดอันดับ10ผู้เล่นในแคน CGG นะครับที่มีอัตรายิงหัวมากที่สุดในเกม Free Fire นะครับอย่าลืมไปรับชมคลิปกันได้เลยขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Free Fire ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครไม่กดติดตามนะครับขอให้ไม่ขึ้นแรงๆนะครับขอให้แบบว่าถ้าใครแบบไม่กดติดตามคือแบบผมจะแบบไม่แบบผมจะไม่มีกำลังใจในการมาเทสแคน CG นะครับหยอกๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับพี่แมวจะมาทำคลิป10จัดเรียกว่าจัดอันดับนะครับก็คือ10เรียกว่าจัดอันดับคือ10ผู้เล่นในแคน CGG นะครับก็คือที่มีอัตรายิงหัวหรืออัตรา headshot มากที่สุดในเกม Free Fire นะครับมากที่สุดในแคนมากที่สุดในเกม Free Fire นั่นแหละนะครับก็คือพี่แมวจะแบ่งเป็นก็คือท็อป5ของแคน CGG แล้วอีกอันนึงก็เป็นท็อป5ของแคน CG Someday นะครับก็เป็น CG ธรรมดากับ CG Someday นะครับก็คือเราจะแยกเป็นอย่างท็อป5กับท็อป5นะครับก็รวมกันเป็น10อันดับนะครับก็คือ10ผู้เล่น10ผู้เล่นนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปสำหรับอันดับที่5นะครับสำหรับแคน CG นะครับเอาเป็นแคน CG ก่อนนะครับแต่แคน Someday ก็จะมาอีกผมให้ดูเอาทุกคนรอดูเลยนะครับอันดับที่5นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก CGG มังนั่นเองนะครับก็คือน้องมังของเรานั่นเองนะครับเอ้ยไม่น่าเชื่อน้องมังนี่คืออัตรายิงหัวของน้องแกนี่ดีนะครับเห็นแกทำคลิปจีบฟงจีบสาวยีนี่คือแบบยิงหัวเก่งเหมือนกันนะครับสำหรับน้องมังนะครับเดี๋ยวผมหาไล่ชื่อแบบตำนานไล่ชื่อหาเนี่ยครับ CGG มังเอ้ยทุกคนอาจคิดแบบเอ้ยมังทำคลิปแบบจีบฟงจีบสาวแต่ฝีมือน้องมังเล่นดีมากนะครับเวลาเล่นหลังไมค์คือน้องแกเป็นคนที่ยิงหัวท่านที่จะดีนะครับก็เลยยกให้เป็นอันดับที่5นะครับตลอดชีพนะครับอยู่ที่อัตรายิงหัวอยู่ที่ประมาณ26นะครับน้องมังก็คือประมาณ26แหละแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด 3,700 ตัวนะครับแล้วก็นี่ครับอันดับจากอันดับแรงนะครับก็คือยิงหัวไปทั้งหมดอัตรายิงหัวทั้งหมด 52.94 เฮ้ยถือว่ายิงหัวแม่นมากนะทุกคน yeah! แล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด577ตัวนะครับสำหรับจากอันดับนะครับก็จะถ้าผมจะยึดเป็นทางด้านของไอ้นี่นะทุกคนยึดเป็นแบบหมดทางด้านของตลอดชีพนะครับก็คือตั้งแต่เล่นมาเลยนะครับแต่แรงก็จะเปิดให้ดูสลับนะครับอันดับที่4นะครับก็คือ CGนาน็อตนะครับ CG นาน็อตนะครับทุกคนเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับทุกคนแหมต้องไล่เลื่อนหานะครับก็คือ CG นาน็อตนะครับก็คือน้องที่เขาทำ YouTube นะครับก็คือเป็นตอนนี้ก็แต้ม 3,500 นะครับก็คือนี่ครับผมอัตรา headshot เขาอยู่ที่ประมาณ 29.15 ก็เอาจริงๆปะก็เกือบ30นะเอาจริงยิงหัวไปทั้งหมด 6,938 ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักอันดับของแรงดีกว่าเนาะก็คือเขาอัตรายิงหัวอยู่ที่ประมาณ 97.12% เลยนะครับทุกคนหรือยิงหัวไปทั้งหมด100หรือ200ตัวแหละทุกคนเอาตามนี้แล้วกันนะครับก็เลยได้อันดับที่4ไปนะครับอันดับที่3นะครับหัวแคนแล้วนี่นะครับเป็นใครไม่ได้นอกจาก CG ตุ๋ยวัตตอนะครับพี่เต๋านี่นะครับพี่เต๋าผมแบบช่วงนี้แกแบบไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟเลยครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถึงแกไม่ได้เล่นฟรีไฟแต่แกก็ยังมีฝีมือค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมนะครับในการยิงหัวนะครับเดี๋ยวเราดูตลอดชีวิตพี่เต๋าดีกว่านะครับก็คือ 29.40 นะครับพี่เต๋านี่ก็เกือบ30เลยนะครับ 30% เลยนะครับก็คือพี่เต๋ายิงหัวมาทั้งหมด 9,558 ตัวเลยนะครับโอ้โหถือว่าเกือบเบื่อนะพี่เต๋านี่ถือว่าสุดนะครับถือว่าพี่เต๋าเล่นมานานพี่เต๋าเล่นมาก่อนผมนะทุกคนก็เราดูจานดาบของพี่เต๋าดีกว่านะครับก็คืออัตรายิงหัวอยู่ที่ 50.40 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือยิงหัวทั้งหมด317ตัวนะครับในทีม4นะครับจัดอันดับเนาะพี่เต๋าเลยได้อันดับที่3นะครับทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับพี่เต๋าก็ยังติดท็อปทีเหมือนเดิมนะครับยังโหดเหมือนเดิมนะครับหัวแคนผมอะถึงจะเล่นน้อยลงนะครับถึงจะเล่นน้อยลงแต่แกก็แบบว่าฝีมือก็ยิงหัวแกก็พอได้นะครับแกบอกว่าแกก็ยิงหัวคมเหมือนเดิมนะก็คือพี่เต๋านะครับได้อันดับ3อันดับที่2นะครับเป็นทางด้านของ CGGยาใจนั่นเองนะครับก็คือน้องใหม่แล้วเข้าแคมป์นะครับถือว่าผมไปส่องมาคือยาใจคือยิงหัวคมนะครับก็คือตอนที่เทคแคมป์ CG รอบของพี่จัดมินคือยาใจนี่ยิงค่อนข้างที่จะดีนะครับยาใจนะครับเป็นน้องมาใหม่นะครับน้องใหม่นะครับน้องแบบอายุประมาณแค่15-16นะครับแต่ยิงหัวคมมากครับ yeah. ก็คืออัตรายิงหัวก็คือ31.79% นะครับก็คือมากกว่าพี่เต๋าแค่ 2% นิดเดียวเองนะครับแต่ยิงหัวไปทั้งหมด 5,939 หัวเลยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากอันดับดีกว่านะครับก็คือน้องเขายิงไปทั้งหมดอัตรายิงหัวอยู่ที่ 54.14 เลยนะครับทุกคนเฮ้ยยิงเยอะเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด800กว่าตัวนะครับ804ตัว
ใช่ได้ใช่ได้ถือว่าเด็กคนนี้อนาคตดีนะคนดีเป็นนักแข่งได้นะส่วนอันดับที่1นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับทุกคนคิดว่าใครอันดับที่1ทุกคนคิดว่าใคร CG อะไรทุกคน CG ยิมครับผม CG ยิม TH นั่นคือพี่ต้อมของร้านเองนะครับพี่ต้อมพี่จอดพี่เจิดอะไรนั่นแหละครับทุกคนเฮ้ยทุกคนทำเล่นไปพี่ต้อมของจริงนะเว้ยทุกคนก็คือแต่ว่าแบบพี่โจแบบอยู่สาขาตำตีใช่ครับตอนนี้ก็คือแบบว่าตอนนี้พี่ต้อมก็กลายไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับการยิงหัวนะครับคืออัตรายิงหัวเขาอยู่ที่ 34.99 นั่นเองนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนะครับยิงหัวไปทั้งหมด 4,124 นะครับแต่เราดูจากอันดับของพี่ต้อมกันดีกว่านะครับว่าของเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหอัตรายิงหัวทีม4ก็คือ 23.06 นะครับก็คือยิงหัวไปทั้งหมด256ตัวนะครับก็คือถึงว่าแบบนะครับก็คือเราจะดูยึดเป็นตลอดชีพนะครับเรายึดเป็นตลอดชีพคืออันดับรวมทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู5อันดับของแคนซีจีซัมเดย์ดีกว่าว่าใครจะติด1ใน5กันบ้างนะครับท่านผู้ชมเข้าเว็บนะครับเรามาจุดนี้ครับสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครทางทางด้านของ Facebook นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสมัครเอ็ดอะไรพี่แมวก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับพี่แมวก็เรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคครับพอเราล็อกอินเรียบร้อยเสร็จเสียบสับแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้ครับผมตอนนี้เรายังไม่มีพอยต์จากพอยต์นะครับจากนั้นนะครับเรากดที่เติมเงินจากนั้นครับก็เลือกช่องทางในการเติมนะครับก็1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับเราก็จะเลือกทางของ TrueMoney Wallet นะครับเพราะสะดวกรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดมือถือนะครับของเรานะครับจากนั้นนะครับเรานะครับก็เรียกว่าหยิบมือถือของเรามานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เติมตามจำนวนเงินที่เราอยากซื้อนะครับก็อยากใช้นะพี่เมียววันนี้พี่เมียวจะเติมทั้งหมด100บาทนะครับก็พี่เมียวก็จะกดตามนี้นะครับผมก็โอนเงินไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ100บาทนะครับผมอ่ะเราโอนไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาทางด้านของเลขที่อ้างอิงนะครับเอามากรอกตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเพื่อความเป็นแบบว่าชัดเจนนะทุกคนโอเคครับพอเรากรอกทางด้านของรหัสอ้างอิงนะครับในมือถือนะครับจากนั้นกดยืนยันการทำรายการนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อยครับรายการก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีพอยต์อยู่ทั้งหมด100พอยต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับระบบเพย์โซนะครับเขามีเติมเพชรฟรีไฟรับโบนัสส่วนลดฟรีสูงสุด 4% นะครับแล้วก็กดคลิกไปตรงนี้เลยครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเติมทางด้านของฟรีไฟกับทางด้านของPUBG นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเติมฟรีไฟนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดนี่ครับผมเฮ้ยส่วนลด5เครดิตถือว่าถูกนะทุกคนก็คือน่าจะเป็น5บาทนะครับก็จะเติมทั้งหมด172นะครับก็กดตรงนี้นะทุกคนจากนั้นนะครับก็กรอก7อ๋อใช้ทั้งหมด45หรอ45เครดิตใช่ไหมทุกคนปกติใช้50ถูกไหมครับจากนั้นก็กรอก UID ของพี่แมวนะครับก็เป็นน่าจะเป็นวันนี้นะครับ10260189นะครับจากนั้นนะครับก็กดทางด้านของยืนยันทำรายการเลยนะทุกคนก็พี่แมวขออนุญาตกดนะครับน่าจะถูกแล้วล่ะโอเคครับก็รอตรวจสอบกันนะทุกคนก็ตอนนี้พี่แมวก็กดไปแล้วนะครับทุกคนเติมมันเป็นแบบว่าเป็นการเติมเงินแบบว่ามือถือนะครับนี่ครับเป็นการเติมเงินมือถือสำหรับค่ายไหนก็ได้นะครับเรียกว่าฟรีค่าบริการนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่เมียวจะมาเติมทางด้านของ AS ละกันนะครับอันนี้เป็นเบอร์ของพี่เมียวนะครับพี่เมียวก็จะเติมเบอร์ละกันนะครับก็เบอร์นี้นะครับก็พี่เมียวก็จะเติมทั้งหมดสัก10บาทนะครับมาดูกันดีกว่านะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ใช้เลือกตึ๊ดๆโอเคน่าจะได้แล้วทุกคนตึ๊บๆฮะก็กดตามมันนะครับทุกคนก็กดไปเถอะนะฮะนี่ครับจากนั้นก็เลือกตรวจสอบค่ายดีนะครับพี่แมวก็เติมไปทางด้านของค่าย AS พี่แมวก็เลือก AN นะครับก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับพี่แมวก็เลือกเป็น AN นะครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์โทรนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับที่เราจะเติมนะครับขั้นต่ำก็คือ10บาทนะครับพี่แมวจะลองกดยืนยันทำรายการนะครับโอเคนี่ครับระบบกำลังทำการก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็พยายามกรอกข้อมูลอะไรให้ครบนะครับเวลาเติมเงินโทรศัพท์นะครับก็ตอนนี้ก็เงินพี่แมวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือถือนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นทางด้านของซุ่มของรางวัลนะครับแน่นอนว่าเราเคยเล่นทางด้านของสล็อตไปแล้วอันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ซุ่มบัตรแกหน้าเชียวเล่นไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นโยกสล็อตทูมันนี่นะครับก็คือโยกสล็อตทูมันนี่ก็คือเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่พี่แมวจะลองเล่นดูนะครับภายในงบโอ้ทีละ10บาทนะครับก็คือของรางวัล V ทั้งหมด50ถึง 1,000 บาทเฮ้ยถามจริงอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มการสนดูนะครับทุกคนอ๋อเหมือนไอ้นี่ทุกคนเหมือนสล็อตใช่ปะสล็อตเลยเนี่ยเฮ้ยเกินไปอ่ะขออีกรอบนึงเฮ้ยแต่เมื่อกี้เฟี้ยวจริงทุกคนเนี่ยผมชอบสล็อตมากคืออันนี้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยผมขอโมนิกรอบเอ้ยผมขอรีแป๊บนึงนะเฮ้ยแล้วอีพ่านมาทุกคนเฮ้ยคือดวงดีมากครับทุกคนเมื่อกี้สุดได้500เห็นป่ะทุกคนมาไหม500โอ้โหโอเคครับเรามาอยู่กับ5อันดับนะครับยิงหัวของสาขา CG Someday กันบ้างดีกว่านะครับอันดับที่5นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจมมินนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปส่องมาแล้วนะครับทุกคนก็คือผมเอารหัสน้องมาเลยนะครับก็คือนี่ครับผมนี่ 27.15 นะครับยิงหัวไปทั้งหมด 4,671 ตัวนะครับในตลอดชีพนะครับก็คือตั้งแต่เล่นมาเลยนะครับส่วนจากอันดับนะครับของเขานะครับก็จะเป็นทางด้านของวันนี้เลยนะอุ้ย 42.04 เลยนะครับผมแต่เราจะดูเป็นภาครวมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบบเราดูตั้งแต่แบบทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้จัดอันดับถือว่าโหดมากนะ 42.5 อะไรไม่รู้นะครับแต่จะเป็นอันดับที่5นะครับสำหรับเจมมินนะครับทุกคนก็อันดับที่4นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก CGGG Palo นั่นเองนะครับนักแข่งของทีม Deep Blue หรือทีมของ CGGG นะครับในโปรลีกซีซั่น3นะครับขอดูหน่อยละกันนะครับอันดับที่4นะครับก็คืออัตรายิงหัวเขาอยู่ที่ประมาณ 32.08 นะครับหรือยิงหัวไปทั้งหมดแล้ว 7,412 ตัวเฮ้ยของจริงนะนะครับเราขอดูจัดอันดับหน่อยดิอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่เราจะส่องจัดอันดับด้วยนะครับเพื่อความในนี้นะครับจัดอันดับเขายิงหัวไปทั้งหมด 63.54 ครับทุกคนโอ้โหเย็ดโคตรเยอะนะครับผมโคตรเยอะโพดนะครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด237ตัวนะครับเรียกได้ว่าอัตรายิงหัวแกนี่พุ่งพลาด นะครับแต่เราจะดูแบบโดยรวมนะครับอันดับที่3นะครับเป็นทางด้านของ CG ป๋าบิ๊กนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาเลยนะครับคนดูมาอันนี้ครับป๋าบิ๊ก X2 นะครับก็คือนี่ครับผมจำนวนอัตรายิงหัวเขาครับอยู่ที่ประมาณ 32.63% นะครับห่างจากอันดับ3เอ๊ะห่างจากอันดับ4นิดเดียวเองนะครับทุกคนแต่ยิงหัวไปทั้งหมด 9,126 ตัวเลยนะครับโอ้เกือบหมื่นตัวเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูจัดอันดับเขาเข้ามาดีกว่านะครับก็คืออัตรายิงหัวอยู่ที่ประมาณ 36.49 นะครับหรือยิงหัวไปแล้ว489ตัวนะครับสำหรับอันดับที่3นะครับ CG ป่าบิ๊กX2 นะครับทุกคนอันดับที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือสตรีมอยู่ที่ Facebook นั่นเองนะครับสตรีมอยู่ที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าชื่อเก่าเขาชื่ออะไรแล้วทุกคนหมูหมึกกุ้งนะครับหรือแรงแกนมาสเตอร์ท็อป6ของประเทศไทยนั่นเองนะครับแหมเรียกว่าแคน CG เรานี่แบบว่าแรงแกนแบบเยอะจัดนะครับแบบสีทองอร่ามนะครับทุกคนก็คืออันนี้ก็คือพี่เอนะครับพี่เอนะครับก็คือ CG อะไรไม่แน่ว่าอะไรวะซาเลมอนหรอซาเลมอน X นะครับน่าจะว่าเซลมอนหรืออะไรอย่างนั้นอ่านผิดต้องขออภัยนะครับพี่เอนะครับก็คือตลอดชีพของพี่เอนะก็คืออัตรายิงหัวก็คืออยู่ที่31.88 ก็คือ32ป่าวะก็คือมัน32แล้วทุกคนแต่นี่ครับเขายิงที่ผมให้อันดับ2เพราะอะไรทุกคนเขายิงหัวไปทั้งหมด 14,518 ตัวเฮ้ยพี่ก็ยิงเกินไปพี่ยิงกับยิงเป็นหมื่นเลยเหรอขอดูจัดอันดับเลยครับจัดอันดับหัวจัดอันดับเยอะมากเลยนะ 5,000 เลยนะทุกคนจัดอันดับเขาแล้วก็คืออัตราอยู่ที่ 31.71 นะครับก็คือยิงหัวไปทั้งหมด 1,700 ตัวใครโดนยิงหัวก็ดูชื่อวะแรงแกนก็ยิงไปหลายคนแล้วครับอันดับที่1นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับคนนี้นี่คือแบบว่าครองอันดับ1สำหรับสาขา CG Someday เลยนะครับเรียกได้ว่าแบบคือแบบว่าเยอะกว่าสาขา CG นิดหน่อยนะครับก็คือทุกคนรู้อยู่ว่าใครนะครับเรื่องการยิงหัวนะครับนะเรียกได้ว่าฝีมือไล่เลี่ยกับ IOK เลยนะครับก็คือทั้งของ FFC หรือ CG ป่าโจนะครับพี่โจงเรานั่นเองนะครับเฮ้ยคนนี้ท็อปฟอร์มอ่ะครับขอตบมือทีนึงครับพี่โจนี่ครองอันดับการยิงหัวของแกนี่แบบว่านะทุกคนดูดิครับเดี๋ยวเราไปดูตลอดชีพแกดีกว่านะครับก็คือโอ้โหทุกคนทำไมพี่โจอันดับ1พอแล้วทุกคนอัตรายิงหัวพี่แกอยู่ที่ 43.93 นะครับหรือ44นั่นเองนะครับแล้วยิงหัวไปทั้งหมด 24,000 นะครับก็คือ 25,000 ตัวเฮ้ยเยอะกว่าพี่เอ2เท่าอ่ะครับทุกคนเอ้ยพี่โจนี่แบบของจริงอะครับครองอันดับหนึ่งอีกแล้วอะครับพี่แกนะครับแต่ขอดูจัดอันดับพี่โจนะครับพี่โจน่าจะเล่นอยู่บางที่โจนะครับก็คืออัตรายิงหัว48นะครับยิงไปแล้ว500ตัวนะครับคนนี้นี่ครองอันดับหนึ่งของ CG Someday ไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะกว่า CG สาขาหลักอีกนะครับทุกคนแหมต้องบอกเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะต้องไปกดดิ่งแบบโดนหนักบัตรนึงนะทุกคนโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย